กลัวกลัวเหรอลูกเหรอกลัวเหรอกลัวเหรอเห็นว่าน้องเป็นตาแดงก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปรอบแรกไปตอนเย็นวันอาทิตย์แล้วก็เขาก็สอบถามอาการนะคะแล้วก็ให้ยามาหยอด1ตัวแล้วก็ทีนี้หยอดไปได้ประมาณวัน2วันนะคะน้องก็เป็นเยอะกว่าเดิมมีตาบวมช้ำมีเลือดไหลออกมาค่ะก็เลยพาน้องไปหาหมออีกรอบหนึ่งวันอังคารน่าจะวันที่9พาไปตอนบ่ายช่วงบ่ายแล้วทีนี้ก็ไปหาหมอก็สอบถามเขาบอกว่าเนี่ยน้องเป็นมีเลือดไหลออกมาด้วยเงี้ยค่ะก็สอบถามอาการเหมือนเดิมสอบถามอาการเสร็จก็สั่งยาแล้วก็ให้น้องไปเช็ดตาอีกห้องหนึ่งแล้วแค่นั้นนะคะก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาเอายามาหยอดตาให้น้องแล้วทีนี้หยอดไปได้สักพักนึงค่ะก็เอ้ยทำไมน้องมันเป็นเยอะกว่าเดิมมีตาบวมเขียวช้ำแล้วก็มีเลือดไหลตลอดเลยแล้วก็เป็นน้ำค่ะน้ำเหลืองเหลืองมีออมด้วยมีกลิ่นเหม็นคาวมากทีนี้ก็เลยตัดสินใจพาน้องไปคลินิกเพราะว่าแบบนี้ไม่ไหวแล้วน่าจะเป็นเยอะก็เลยพาน้องไปคลินิกที่ซอย8ก็ถามเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ยาตัวนี้เขาดูเขาบอกว่ายาตัวนี้เป็นยาแรงนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่น่าเด็กไม่เด็กใช้ไม่ได้เขาบอกอย่างนี้ค่ะไม่น่ามาใช้กับเด็กเพราะว่ายาตัวนี้มันทำให้หยอดลงไปค่ะมันทำให้แสบตาแล้วก็ยาตัวนี้มันจะกัดเยื่อหุ้มตาน้องเลยทำให้น้องตาบวมแล้วก็มีเลือดไหลออกมาค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาหยอดเอายาที่ไปหาหมอค่ะมาหยอดให้น้องแล้วน้องก็ดีขึ้นเหมือนที่เห็นนะคะกี่วันค่ะถึงหายวันเดียวนะคะเอามาหยอดให้น้องวันเดียวยาที่เขามาให้หยอดแล้วก็มียากิน1ขวด4บุญกี่ขวดครับ10เดือนวันที่7ตอนแรกค่ะวันที่7แม่อยากเตือนพ่อแม่ค่ะว่าไปน้องเป็นแบบนี้จะรักษายังไงอะไรไงอะค่ะแบบไม่อยากให้คนอื่นมาเป็นเหมือนลูกเราอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นหลังจากให้แบบละเอียดมากกว่านี้แบบติดตามใช่ให้ดูแลมากกว่านี้ค่ะไม่ใช่แบบต่อยอย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าน้องเป็นเยอะมากค่ะเสี่ยงตาบอดได้เลยที่คลินิกเขาบอกถ้าแบบถ้าน้องหยอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเสี่ยงตาบอดได้เลยความรู้พูดไม่ออกค่ะพี่มันเพราะว่าเห็นลูกแบบเราก็ร้องตามเพราะว่าเราไม่รู้ทำยังไงแบบเราพาไปหาหมอก็มันพูดไม่ออกจริงวันที่หนูใช้สิทธิ์30บาทใช่แล้วมันเหมือนเขาแบบมันยังไงมันดูแลไม่เหมือนกันจากที่เขาคอมเมนต์มานะคะเขาบอกว่าเหมือนเขาแบบดูแลไม่เต็มที่อย่างเงี้ยไม่เหมือนกับที่แบบจ่ายเงินเหมือนที่คอมเมนต์มาให้หนูเขาบอกเขาก็เจอเหมือนกันคนเจอเยอะมากเลยเขาบอกก็หนูก็มันก็เขาน่าจะมาดูนะความคิดหนูนะแต่ว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่อยากให้ติดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไหมถ้าเกิดไปร้องเรียนโรงพยาบาลการใช้บริการครั้งต่อไปจะไม่ได้รับการดูแลรู้สึกกลัวกลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็กลัวนะคะเพราะไปร้องเรียนเขาอย่างเงี้ยแต่ความจริงก็ไม่ได้อยากร้องเรียนอะไรแค่แบบออกมาเตือนโพสต์เตือนเฉยอันนี้ยาหยอดที่ไปวันแรกค่ะวันที่7เอายาตัวนี้มาหยอดแล้วน้องเป็นเยอะขึ้นก็เลยพาไปอีกรอบนึงคือวันที่9ก็ได้ยาตัวนี้มาหยอดเป็นหนักกว่าเดิมเลยค่ะแล้วก็ไปคลินิกได้ยาหยอดกับยากินมาที่ซอย8มาคลินิกหมอกิติยานะคะก็ได้ยานี้มาหยอดแล้วก็ยากินก็พอหยอดไปแล้วกินไปแล้วก็น้องดีขึ้นมากเลยค่ะ
ที่คุณหมออธิบายบอกตอนนั้นก็คือว่าก็คือว่าเนี่ยยา2ตัวเมื่อกี้อะค่ะเป็นยาที่แรงมากสำหรับน้องนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ยาสำหรับเด็กแล้วก็หยอดไปอะมันจะทำปฏิกิริยาก็คือมันจะกัดตากัดเยื่อหุ้มตาค่ะเลยทำให้ตาบวมแล้วก็เป็นเลือดไหลออกมาเรียกร้องในส่วนของการที่ให้โรงพยาบาลเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วแล้วเขาไม่มาให้ความช่วยเหลือไปมันก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ถ้าไงคะเป็นอย่างนี้ใช้ได้ทั่วไปหมดใช่ทั่วไปทั่วไปแต่นี่เด็กอ่อนเด็กเล็กมันเป็นเรื่องที่ตัวยาแรงไปไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไรทำไมน้องถึงตาน้ำตาถึงไหลแล้วก็มีเลือดผสมมาเพราะว่าเราได้มียาหยอดตาสำหรับเด็กโดยเฉพาะไหมซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะค่ะอันนี้เดี๋ยวขอน้องแนนถ่ายรูปให้พี่จ้ะอันนี้ตัวแรกเนาะแล้วก็นั้นตัวสองค่ะยาเป็นลักษณะโดยคือจริงๆโรงพยาบาลจะมีการเยียวยาอยู่แล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาของหมอเขาจะมีการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายทางการรักษาหรือว่าทางการแพทย์อยู่แล้วตอนนี้ก็จะเป็นตัวของน้องผู้เสียหายเองนะคะก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าถามว่ามันจะต้องเริ่มกับการให้ได้รับความช่วยเหลือตามภารกิจของสำนักงานยุติธรรมเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการต้องไปดำเนินการแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะคะในส่วนของการเป็นผู้เสียหายในทางคดีอาญาว่าน้องได้รับความเสียหายจากการประมาทน่าจะเป็นในส่วนของการประมาทของการรักษานะคะเป็นเหตุให้น้องได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจจะเป็นลักษณะแก่กายหรือว่าจิตใจซึ่งมันไม่ร้ายแรงมากแต่ตรงนี้ทางสำนักงานก็มีเงินเยียวยาที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ว่าจะต้องเป็นในส่วนของการเป็นคดีขึ้นมาก่อนการฟ้องให้มีการรับใช้ในส่วนของการกระทำความผิดนะคะก็จะเป็นเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนส่วนอีกตัวนึงก็คือการฟ้องในส่วนของการละเมิดเรียกค่าสินใหม่ทดแทนกรณีที่คู่กรณีปฏิเสธไม่รับผิดชอบสามารถที่จะใช้สิทธิทางศาลเนี่ยเข้าไปฟ้องใช้สิทธิทางศาลในการจ้างทนายความเพื่อฟ้องคดีโดยผ่านความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้นะคะอันนี้จะเป็นสิทธิ์ในส่วนของผู้เสียหายแต่ว่าเบื้องต้นจะต้องเป็นคดีแล้วเราต้องมีเจตนาที่จะดำเนินการทางด้านกฎหมายแต่ว่าในลักษณะเคสของน้องเนี่ยก็คือโพสเป็นอุทาหรณ์เพื่อจะได้รู้ว่ามีเด็กอ่อนจะต้องมีการดูแลหรือว่าตรวจสอบการรักษาหรือว่าให้ใช้ความระมัดระวังยังไงนะคะลักษณะเป็นโพสเป็นอุทาหรณ์แล้วก็อาจจะสอบถามข้อมูลในส่วนของความรับผิดชอบของทางการแพทย์มากกว่าซึ่งจะเป็นในส่วนของยังไม่เป็นคดีขึ้นอยากจะมีการพูดคุยเพื่อทางให้ทางโรงพยาบาลรับผิดชอบนะคะก็เป็นภารกิจนึงที่เราสามารถที่จะเป็นร่วมนะคะร่วมหรือว่าเป็นลักษณะที่ไก่เกี่ยกับทางของผู้เสียหายเองกับทางโรงพยาบาลลองแล้วอันนี้ผมอยากจะเตือนเหมือนกันครับเพราะว่าให้มันมีระบบกว่านี้หน่อยหรือว่าพยาบาลจัดยาไม่ใช่ตอนนี้ก็จัดมาให้เลยแทนที่จะอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนเด็กอายุประมาณนี้ต้องใช้ยาขนาดนี้นะอย่างนี้นะไม่ใช่ไปถึงไปดูแล้วจัดยานั้นให้นี่ให้มันก็เลยเป็นมาอย่างเงี้ยกลายเป็นลูกค้าหอนไว้พูดง่ายๆไม่ครับเพราะไม่อยากเกาเรื่องเขาพูดง่ายเราต้องมาหากินเราพูดง่ายปล่อยก็เป็นพูดง่ายเตือนลูกค้าหอนไว้ลูกหลานทุกคนอ่ะพอได้ยามาก็มาอ่านดูสักหน่อยนึงไม่ใช่มาถึงจะมาหยอดเยอะเท่าไหร่ไม่ได้อยากให้เงินได้ทองชดเชยไม่ครับเพราะเราก็ทำมาหากินอยู่ไม่ครับไม่อยากได้ของเขาได้เท่าไหร่ครับเราก็เก็บไปทำมาหากินเอาดีกว่า